สวัสดีครับสำหรับทิปในครั้งนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของการเซตอัพในส่วนของการให้ dimension นะครับที่ isometric drawing นะครับมาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะสังเกตว่าเขาไม่ให้ dimension นะครับที่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นไบต์ไซส์ขนาด 3:4 นะครับซึ่งตาม default ของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับไบต์ไซส์ขนาด2นิ้วลงไปนะครับที่เป็นลายเว้นลายเด่นพวกนี้นะครับเขาจะไม่ให้ dimension นะครับแต่ในที่นี้ถ้าเราต้องการที่จะเซตนะครับให้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยให้ dimension ไปในส่วนของไบต์ไซส์เล็กๆนะครับที่ต่ำกว่า2นิ้วลงไปด้วยโดยเฉพาะในส่วนของลายเว้นลายเด่นนะครับเราจะต้องเซตอัพยังไงนะครับโอเคมาดูกันนะครับก่อนหนึ่งก็ปิด drawing นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเซตอัพในส่วนของโมเดลนี้นะครับก็มาที่โปรเจกต์เซตอัพนะครับก็มาที่ในส่วนของ isometric DWG setting นะครับเข้าไปในหัวข้อ title box and display นะครับจากนั้นเราก็เลือก iso style นะครับที่เราจะใช้นะครับในส่วนของการเซตอัพนะครับการให้ dimension พวกไซส์เล็กๆก็จะอยู่ตรงนี้ครับ theme category นะครับในหัวข้อ small ball piping up to and including นะครับตรงนี้เราก็เซตเป็นไซส์เล็กๆไปครับจากนั้นก็กด apply กด ok นะครับไฟล์ไลน์นี้ก็จะเป็นไลน์ number 1168นะครับเราก็จะลองเจนดูใหม่นะครับมาที่ production iso นะครับจากนั้นก็เลือกไลน์ number นะครับ1168จากนั้นก็เลือก iso style ที่เราเซตไว้เมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วก็สั่ง createเสร็จแล้วครับเราก็มาดูนะครับก็จะสังเกตว่านะครับในที่นี้เขาให้ dimension ออกมาแล้วนะครับในส่วนของไฟล์ไซส์เล็กๆนะครับตรงนี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.catgateway.com หรือว่าทาง Facebook ก็ค้นหามาที่ catgateway เช่นเดียวกันขอบคุณครับ